สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Arc Knight นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครเจสสิก้านะครับเจสสิก้าเป็นตัวละครสไนเปอร์4ดาบนะครับที่เข้าใจว่าผู้เล่นทุกคนน่าจะมีในกระเป๋าตัวเองนะครับตัวละครนี้ก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่ครับแต่ว่าด้วยความที่ขอเรียกว่าตัวมีมเลยแล้วกันใครที่เล่นกันเป็นผู้เล่นเก่าน่าจะรู้นะครับตัวละครนี้เป็นตัวมีเพราะว่าเป็นตัวที่ดาเมจตู้3ดาวอย่างครูสไม่ได้ด้วยซ้ำในระดับเลเวลเดียวกันนะครับก็จะใช้งานได้ดีขึ้นเมื่ออัพขึ้นอีลิท2นะครับก็นั่นแหละทำให้ต้องเปลืองทรัพยากรนะครับในการอัพตัวละครในระดับอีลิท1จะใช้งานได้ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะดาเมจน้อยนะครับดาเมจน้อยกว่าครูสที่เป็น3ดาวอีกนะก็เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวละครนี้นะก็มาร์คแมนนะครับเป็นเทรดนี้โจมตีศัตรูที่เป็นพวกบินนะครับที่บินได้ก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้ก็จะเป็นปกติของสไนเปอร์ทั่วไปนะครับก็ทาเลนต์นะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น12หน่วยนะครับก็สกิลนะครับเรื่องของสกิลแรกเนี่ยเป็นต่อสกิลจะเด้งเมื่อทำการโจมตีนะครับแล้วก็จะใช้เองอัตโนมัติทำให้โจมตีครั้งถัดไปเนี่ยแรงขึ้น 200% นะครับอันนี้จะคล้ายๆของครูสไม่ใช่คล้ายเหมือนเลยแหละเหมือนของครูสนะครับแต่จะกว่าจะใช้สกิลก็คือต้องโจมตี4ครั้งนะครับแล้วครั้งที่5ถึงจะบูสต์ดาเมจขึ้นมาก็สกิลที่2นะครับต่อมาสกิลนี้หลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับระยะเวลาสกิลอยู่ที่23วินาทีอันนี้ของผมมัน M1 นะก็พลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น 60% ก็อันที่เป็นซิกเนเจอร์ของสกิลนี้นะครับก็คือมีโอกาสหลบหลีกทั้งกายภาพแล้วก็เวทนะครับอันนี้ที่ M1 ก็ 75% สกิล2เนี่ยเป็นสกิลเขาเรียกว่าเป็นสกิลที่หายากนะครับหาได้ยากเป็นสกิลที่โดดเด่นสำหรับตัวละครเจสสิก้าเลยแหละแต่ว่าค่อนข้างจะหาโอกาสใช้งานได้ยากในเมตาหลังๆนี้นะครับจากตัวละครอื่นๆสามารถทำดาเมจได้โดยที่ไม่จำเป็นอาจจะไม่จำเป็นต้องมาหลบแล้วนะครับหรืออาจจะมีตัวฮิลมาช่วยได้เยอะนะก็โอกาสที่จะใช้สกิล2เนี่ยก็คือเวลาที่เราต้องเอาตัวสไนเปอร์แหลมออกไปนะครับก็คือใช้เจสสิก้าเนี่ยยืนออกไปเพื่อจัดการอาจจะเป็นโดรนบินหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะต้องแลกดาเมจกันทำให้แล้วตัวฮิลอาจจะฮิลไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะใช้เจสสิก้าได้เพื่อกดสกิล2แล้วก็หลบดาเมจใช้เพื่อแทงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะหลบหลีกสูงมากก็ทำดาเมจไปในตัวเคลียร์ศัตรูที่บินนะช่วงนั้นได้แต่นี้ก็จะเป็นประโยชน์ของสกิล2นะครับแต่ก็ขอเน้นย้ำว่าไม่แนะนำนะครับให้อัพจนเต็มแต่ผมอย่าหาทำนะครับเพราะว่าเปลืองมากแล้วก็นั่นแหละคือพอหลังๆแล้วเราก็ไม่ได้เอามาใช้ต่อนะครับตัวละครนี้จะใช้แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นก็อาจจะอัพถึงแค่อีลิท1เลเวล1ก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าโมดูลเนี่ยจะทำอะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ผมก็เหมือนช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยผมขาดแคลนตัวดาเมจจากสไนเปอร์มากเพราะผมไม่มีสไนเปอร์ใช้อ่ะพูดง่ายๆผมก็เลยกดอัพเจสสิก้าจนตันนะครับซึ่งผลที่ได้มาก็ไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจอันนี้บอกไว้เลยใครที่ติดตามอ่านจากบทความผมก็จะรู้ดีนะครับอันนี้เขียนเป็นนานมากแล้วแต่เนื่องจากพาราด็อกซ์Simulation เพิ่งมาผมก็เลยเพิ่งมาทำคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation นะครับสำหรับตัวละครนี้ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิล2ครับโน้ตนิดนึงว่าตัวละครเจสสิก้าผมเลเวลตันนะครับขอย้ำเลยว่าเลเวลตันนะครับของั้นหลายๆจุดอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มเติมแต่ผมจะพยายามนะครับให้มันไม่ต้องปรับเยอะผมคิดว่าจุดไหนที่มันทำอย่างนี้ดีกับเลเวลต่ำ
ก็จะทำตามนั้นไปนะครับตรงนี้เคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอกดสกิลของเจสสิก้านะครับอักเวเริ่มเดินแล้วกดสกิลครับแล้วก็เอาแฟงก้าลงตำแหน่งนี้นะครับจะเห็นว่าดาเมจแทบไม่โดนนะครับเพราะว่าเรากดสกิลไปทำให้หลบหลีกเพิ่มขึ้นอันนี้เปิดสกิลแฟงก้าครับรีบเคลียร์แคสเตอร์ไปนะฮะตรงจุดนี้เดี๋ยวรอให้มันวิ่งเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอใกล้บล็อกนี้ก็เอาหินมากั้นทางนะครับตรงนี้ปล่อยแฟงก้าตายได้เลยนะครับแล้วก็จะเคลียร์พอดีตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นเจสสิก้าที่เลเวล1นะครับหรือเลเวลน้อยกว่านี้มากๆเนี่ยน่าจะแตกถ้าไม่เปิดสกิลเพราะฉะนั้นผมจะเปิดสกิลนะครับเพื่อเคลียร์โดนแล้วก็ไม่โดนโดนยิงตายนะครับอันนี้ได้มาก็วางเลยครับตรงนี้พอนักเวทเดินมาถึงจุดนี้ให้เอาบล็อกออกครับเพื่อให้มันเดินกลับหันกลับมานะครับแล้วก็มารับดาเมจจากสายฟ้านะครับเจสสิก้าก็ปล่อยได้เลยครับแฟนก้าลงนะครับลงมาตรงนี้ได้นะครับก็ปล่อยตายเหมือนกันแล้วให้ที่เหลือก็คือให้เทสลาไอตัวสายฟ้าเนี่ยเคลียร์ไปนะครับก็เป็นอันจบพาราด็อกซ์ซิมูเลชันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันไปคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ